เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2561เจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมคณะผู้วิจัยลงพื้นที่เกาะบุหลนดอนอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการการพัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มอ.เพื่อชุมชนเข้มแข็งงานของเราเนี่ยในปี60ที่เราได้เริ่มดำเนินการเราก็เริ่มโดยเอาแนวคิดของการสร้างงานที่เป็นเต็มรูปแบบตามแนวคิดของคลังสมองแห่งชาติที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ4ประการก็คือโครงการจะต้องเป็นการความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนประการที่2ต้องได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง2ฝ่ายประการที่3ก็คือใช้วิชาการนำและสุดท้ายวัดผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อชุมชนและมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโครงการการพัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มอ.เพื่อชุมชนเข้มแข็งวิทยาเขตหาดใหญ่ประกอบด้วย5โครงการย่อยได้แก่โครงการข้าวเชียงพื้นถิ่นข้าวปลอดภัยที่ปากรอจังหวัดสงขลาเป็นการใช้ความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างดินต้นข้าวและเมล็ดข้าวจากนาข้าวเชียงไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการทำนาและหันมาทำนาอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นโครงการข้าวเชียงอินทรีย์ปากรอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสิทธิชุมชนมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับกระบวนการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อผลักดันไปสู่การขอขึ้นทะเบียนข้าวเชียงให้เป็นสิทธิของชุมชนปากรอด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโครงการการจัดการสุขภาพปลาเลี้ยงในกระชังเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐฐานะของชุมชนปากรอเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังมีองค์ความรู้เรื่องการจัดการปลาในกระชังการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบเช่นเรื่องคุณภาพน้ำคุณภาพสิ่งแวดล้อมลักษณะการทำกระชังเป็นต้นโครงการการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กประถมวัยบ้านเกาะบุหลนดอนเป็นการพัฒนาระบบการจัดการอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กประถมวัยเพื่อการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นพร้อมต่อการเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพจากที่เราพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้านะคะเราก็เลยได้นำองค์ความรู้ทางด้านของการพัฒนาการเด็กนะคะเพื่อที่จะให้มารดาหรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูเด็กนะคะได้รับทราบว่าในการที่จะพัฒนาให้เด็กเนี่ยมีการพัฒนาการเนี่ยสมวัยนะคะต้องใช้องค์ความรู้อะไรบ้างอย่างเช่นปัจจัยต่างๆอาหารน้ำนมที่ในการเลี้ยงนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของน้ำดื่มรวมทั้งสุขภาวะต่างๆที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถเจริญเติบโตแล้วก็มีพัฒนาการที่สมวัยได้ค่ะจากการที่ว่าอาจารย์มาประเมินเด็กที่หมู่บ้านเกาะบุหลนหนูก็ภูมิใจเพราะว่าบ้านเกาะบุหลนเป็นเด็กล่าช้าประเมินล่าช้าพอมีอาจารย์ลงมาก็คือว่าจากที่พ่อแม่เคยอบรมมาก็อาจารย์ก็ได้เห็นได้รู้ค่ะแล้วก็เหมือนเวลาล่าช้าอะไรก็คืออาจารย์จะได้บอกพ่อแม่อีกทีนึงว่าต้องทำยังไงให้เด็กประเมินแบบดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบค้นคุณค่าวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านเกาะบุหลนดอนเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและส่งเสริมการเรียนการสอนหลักสูตรอาหารพื้นบ้านภายในโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารของชุมชนบ้านเกาะบุหลนดอนให้เยาวชนได้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องให้เขาเห็นก่อนว่าเขามีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านเมนูอาหารพื้นบ้านที่เขาเห็นทุกวี่ทุกวันเนี่ยเขาบอกว่ามันธรรมดามันจะไม่เห็นน่าสนใจเลยอ่ะแต่เราเป็นคนนอกพื้นที่เนี่ยแล้วเราก็เห็นว่ามันมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เราจะต้องหยิบตรงนั้นนะคะให้เขาเห็นแล้วก็เกิดความภูมิใจที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเอามาฟื้นเรื่องของเมนูอาหารกันมันไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันเป็นความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้นะคะหนูก็ได้มีส่วนร่วมในโครงการฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านของเกาะบุหลนดอนค่ะก็ขั้นตอนแรกก็ได้สืบค้นหาข้อมูลแล้วไปถามแม่และญาติพี่น้องค่ะแล้วเอามาฝึกทำแล้วได้เอามาสาธิตให้คนอื่นดูในงานนัดพบวัฒนธรรมของเกาะบุหลนดอน
ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดงานวันนัดพบวัฒนธรรมเกาะบุหลวนดอนนะคะรักษาราษา เราต้องการที่จะเผยแพร่ค่ะเผยแพร่เรื่องของอาหารพื้นบ้านของเกาะบุหลวนดอนนะคะแล้วก็เราต้องการที่จะให้เห็นการสืบทอดอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเนื่องจากว่าในงานเนี่ยเรามีกิจกรรมในการประกวดอาหารพื้นบ้านโดยกลุ่มแม่บ้านเนี่ยค่ะที่เขาเป็นเจ้าของภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านเนี่ยส่งอาหารเข้าประกวดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีกิจกรรมการสาธิตอาหารพื้นบ้านที่จะให้เห็นถึงการเกิดกระบวนการสืบทอดมายังเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านนะคะเพราะนั้นในการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านเนี่ยเราจะเห็นเด็กและเยาวชนค่ะจะเป็นคนสาธิตเป็นคนอธิบายเป็นคนเล่าเรื่องนะคะเรื่องของการทำอาหารพื้นบ้านนะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราจะเห็นนะคะว่าเกิดกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะตอนนี้เรากำลังหาค้นหาเด็กและเยาวชนค่ะที่เป็นเด็กที่อาจจะไม่อยู่ในระบบโรงเรียนแต่เขาสนใจนะคะสนใจจะมาฝึกเรื่องของดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นเอกลักษณ์นะคะในการที่จะเอาไปซัพพอร์ตเรื่องของการท่องเที่ยวนะเชิงนิเวศท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนนะคะทานอาหารพื้นบ้านไปด้วยฟังบรรยากาศของการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านไปด้วยนะอันนั้นคือสิ่งที่ชุมชนเองก็ฝันอยากจะเห็นตรงนี้ค่ะคิดว่าเป็นแนวคิดที่อยากจะต่อยอดนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านเกาะบุหลวนดอนครอบคลุมทั้งเรื่องของการพัฒนาการอาหารการศึกษาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนอีกทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาเพื่อสืบทอดและพัฒนาต่อไปในอนาคตอันเป็นรากฐานสำคัญให้เยาวชนบ้านเกาะบุหลวนดอนเติบโตเป็นพลเมืองดีคิดเป็นทำเป็นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข